ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการรณรงค์สังคมให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนมแม่เป็นอาหารหลักของทารกแม้แต่องค์การอนามัยโลกได้มีคำแนะนำว่าเด็กทุกคนควรทานนมแม่อย่างเดียวเป็นเวลา6เดือนหลังจากนั้นทานอาหารตามวัยควบคู่กับนมแม่จนถึง2ปีหรือนานกว่านั้นจึงเป็นที่มาของการผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องแม่และเด็กโดยการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับเด็กและป้องกันการโฆษณาเกินจริงที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่านมผงมีคุณค่าเทียบเคียงนมแม่และห้ามโฆษณาหรือทำการตลาดนมผงทารกที่ติดต่อกับแม่โดยตรงรวมถึงห้ามการแจกนมผงฟรีให้กับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์หรือคุณแม่ที่มีลูกเล็กคงเน้นเป็น2 ส่วนแล้วกันให้เห็นภาพก็คือควบคุมการโฆษณานะครับการส่งเสริมการตลาดนะครับคำว่าโฆษณาก็คือโฆษณาทั้งหมดแต่ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือเรื่องของการส่งเสริมการตลาดนะครับคำว่าส่งเสริมการนี้ก็คือการลดแลกแจกแถมนะครับการติดต่อไปหาแม่นะครับการแจกผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆไปให้กับคุณแม่ก่อนอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญนะครับถ้าถามว่าเออแล้วมันจะไม่ดีเหรอที่แจกให้คุณแม่ก็ได้นมอะไรไปใช้ด้วยนะครับคือความจริงในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าต้องเข้าใจธรรมชาติของนมแม่ก่อนนะครับว่าที่เราต้องออกกฎหมายเพื่อปกป้องนมแม่เนี่ยเนื่องจากว่านมผงเองโฆษณาแล้วก็ให้ข้อมูลในทางที่ส่งเสริมการใช้นมผงนะครับขณะที่กรมอนามัยและหน่วยงานต่างๆมีความพยายามผลักดันให้ร่างพรบ.ฉบับนี้ผ่านและได้รับการประกาศใช้แต่ยังมีแพทย์บางส่วนที่ยังคงกังวลว่าพรบ.ฉบับนี้จะมีปัญหาตามมาภายหลังและรู้สึกว่าเป็นการปิดกั้นข้อมูลประชาชนมากท่านต้องให้ความรู้ประชาชนด้านอาหารเสริมให้มากขึ้นไม่ใช่ปิดบังแล้วเราก็รู้ว่าอย่างนี้การที่เราปิดบังไม่ให้สอนไม่ให้อธิบายคนไข้เรื่องเกี่ยวความรู้เรื่องอาหารเสริมเลยเนี่ยมันจะเป็นผลเสียปรากฏว่าอะไรมั้ยไอ้ที่เราสอนเนี่ยนะหรือออกข่าวต่างๆเนี่ยมันเป็นทํามันบนโต๊ะทําให้เรารู้ว่าอะไรจริงไม่จริงอะไรที่ไม่จริงต้องเอาเรื่องเลยทําโทษให้หนักเลยแต่ถ้าจริงเราต้องยอมรับแต่ถ้าไม่ให้เลยเนี่ยประชาชนจะเอาความรู้จากไหนรู้มั้ยจาก LINE จาก Facebook ซึ่งเราคุมไม่ได้เลยซึ่งเป็นเรื่องหลอกซะเยอะด้วยอันนี้ยิ่งอันตรายดร.บวรสันเจียดำรงอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกล่าวว่าจากการวิจัยการสื่อสารการตลาดอุตสาหกรรมนมผงกับการละเมิดโค้ดพบว่าเม็ดเงินเฉลี่ยในการที่คุณแม่ต้องจ่ายเงินซื้อนมผงอย่างน้อย 75,420 บาทต่อปีเฉพาะตลาดนมผงเพียงผลิตภัณฑ์เดียวมีมูลค่าถึง 25,000 ล้านบาทต่อปีทีนี้วิธีการละเมิดของเขากลยุทธ์ในการละเมิดเขาก็มีทั้งละเมิดแบบตรงๆเช่นแจกนมผงสูตร1อันนี้ตรงๆแบบที่2ก็คือโฆษณาแบบใช้สูตร3มาโฆษณาแบบอ้อมๆส่วนไอ้เครื่องมือที่เป็นไฮไลท์เลยที่สำคัญที่สุดก็คือเอาบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาแปลงสภาพให้เป็นพนักงานแนะนำสินค้าผมถามว่าถ้าพนักงานขายเหมือนกันเนี่ยใส่เครื่องแบบนมยี่ห้อหนึ่งเนี่ยมายืนตามเชลฟ์บอกให้ซื้อนมด้วยประโยคเดียวกันกับอีกคนนึงที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์พูดในประโยคเดียวกันความเชื่อถืออันไหนได้มากกว่ากันอย่างเงี้ยครับอันนี้คือหัวใจเลยนี่คือเครื่องมือหลักๆที่เขาทำการละเมิดเราไม่ได้ละเมิดเพิ่งละเมิดนะครับไม่ว่าจะทำวิจัยตั้งแต่ช่วงปี30ของกรมอนามัยหรือกระทั่งปี40หรือของอาจารย์นิษฐาหรือเมื่อปี50เร็วๆนี้มันพบมาตลอดนะครับว่าจนมาถึงล่าสุดเนี่ยมันให้ผลซ้ำๆกันว่ามันมีการละเมิดร่างกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อควบคุมการส่งเสริมการตลาดของนมสำหรับทารกและเด็กเล็กคือห้ามโฆษณาและส่งเสริมการตลาดทุกรูปแบบแต่ไม่ได้ห้ามการซื้อขายเด็กที่จำเป็นต้องใช้นมผงก็ยังหาซื้อได้ตามปกติแพทย์สามารถให้คำแนะนำกับผู้เลี้ยงดูเกี่ยวกับนมผงได้ซึ่งขอบเขตของการควบคุมผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กอายุ0ถึง3ปีสอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนสิริพรบำรุงนุกูลข่าวจริงสปริงนิวส์รายงานช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับ